ไปเล็กๆจากออโตนิกทำให้โลกหมุนไปข้างหน้าระบบอัตโนมัติทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและมือที่มองไม่เห็นสำหรับโลกที่สะดวกสบายออโตนิกเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์ออโตนิกเป็นบริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์ออโตเมชันที่วงการอุตสาหกรรมทั่วโลกให้ความไว้วางใจวิสัยทัศน์ของออโตนิกต่อการเป็นผู้นำของโลกทางด้านระบบอัตโนมัติฝันถึงโลกสีส้มออโตนิกออโตนิกมุ่งมั่นและเติบโตในธุรกิจออโตเมชันมากว่า30ปีบริษัทออโตนิกได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1977ทางบริษัทได้พัฒนาดิจิตอลเคาน์เตอร์ K-Series เครื่องแรกของเกาหลีจากนั้นจึงได้ขยายไปในรูปแบบอื่นๆที่ไม่เคยมีในประเทศเกาหลีเช่น Proximity Sensor Photoelectric Sensor Fiber Optic และ Five Phase Step Motorครบรอบการก่อตั้งบริษัทครบ30ปีในปี2007ออโตนิกได้เติบโตจนเป็นบริษัทตัวแทนของเกาหลีและของโลกในด้านอุตสาหกรรมเซ็นเซอร์และคอนโทรลเลอร์โดยมีสำนักงานใหญ่และโรงงานในเมืองยางซานประเทศเกาหลีและสาขาย่อยใน11ประเทศออโตนิกยังมีหน่วยงาน R&D 2หน่วยและพนักงานมากกว่า600คนนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เป็นหัวใจหลักที่ทำให้ออโตนิกส์ก้าวไปเป็นแบรนด์สากลในศตวรรษที่21หน่วยงาน R&D ของออโตนิกส์มี2หน่วยได้แก่ฝ่ายควบคุมและการวัดระดับฝ่ายเซ็นเซอร์ประมาณ 18% ของพนักงานออโตนิกส์ในเกาหลีได้ใช้ไปเพื่อการพัฒนา R&D ของออโตนิกส์ออโตนิกส์ลงทุน 10% ของรายได้ทั้งหมดเพื่อ R&Dดังนั้นทุกๆปีออโตนิกส์จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างน้อย50ผลิตภัณฑ์ยิ่งกว่านั้นศูนย์ R&D แห่งใหม่ของออโตนิกส์ที่กำลังถูกสร้างที่ UIT Research Complex ในเมืองซังโดประเทศเกาหลีเมื่อเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคมปี2009พนักงาน R&D จะมีมากขึ้น2เท่าเพื่อกระตุ้นกระบวนการ R&D ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นสำหรับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆแกนสำคัญที่จะทำให้ออโตนิกไปสู่ระดับโลกคือการพัฒนาระบบ R&D ที่ต่อเนื่องนานกว่า30ปีตั้งแต่ก่อตั้งออโตนิกได้ทำตามมาตรฐานระดับสากลในด้านการควบคุมคุณภาพโดยนำแนวทางจากหลักของบริษัทที่เน้นการควบคุมคุณภาพสินค้าระบบและอุปกรณ์ในการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้าที่มีประสิทธิภาพพร้อมด้วยความเชี่ยวชาญของพนักงานทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและพึงพอใจในตัวสินค้าพยายามและผลงานทั้งหมดของออโตนิกส์ออโตนิกส์ได้รับเกียรติบัตร KS และ ISO 9001ส่วนเกียรติบัตรระดับสากลก็ได้แก่ UL, CE และ CCC เพราะเหตุนี้ออโตนิกส์จึงได้รับความไว้วางใจในอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างมากชื่อที่แสดงถึงความน่าเชื่อใจและชื่อเสียงที่ดีของออโตนิกส์เริ่มจากมาตรฐานคุณภาพระดับสากลออโตนิกส์มีตัวแทนการขายในประเทศมากกว่า40รายและมีบริษัทและสาขาในต่างประเทศอีกอย่างน้อย11ประเทศได้แก่อเมริกาญี่ปุ่นจีนบราซิลอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเม็กซิโกและรัสเซีย
นอกจากนั้นยังมีผู้แทนจำหน่ายทั่วโลกอย่างน้อย100รายสินค้าออร์แกนิกจึงเป็นสินค้าที่มีอยู่ทั่วโลกออร์แกนิกวางแผนที่จะก่อตั้ง 2-3 บริษัทขายในต่างประเทศเพื่อที่จะเร่งการเติบโตในต่างประเทศมากไปกว่านั้นออร์แกนิกได้ให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าโดยเข้าร่วมนิทรรศการเกี่ยวกับออโตเมชันมากกว่า70นิทรรศการทั่วโลกในทุกๆปีเช่นงาน Hannover Messe ซึ่งเป็นนิทรรศการอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเทศเยอรมันนอกจากนั้นทางบริษัทได้จัดสัมมนาและหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าผู้แก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมออโตนิกออโตนิกผลิตและขายสินค้ามากกว่า 5,000 ชนิด22กลุ่มสินค้าใน4ประเภทสินค้าได้แก่เซนเซอร์คอนโทรลเลอร์สเตปปิ้งมอเตอร์และเลเซอร์ซิสเต็มโดยความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีและการผลิตจากบริษัทในเครือออโตนิกสามารถแก้ไขปัญหาและลดค่าใช้จ่ายเพราะความหลากหลายของเซ็นเซอร์ออโตนิกจึงได้เป็นผู้นำความก้าวหน้าของออโตนิกในเกาหลีพ็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้กันมากที่สุด Proximity Sensor ของ Autonic เป็นอันดับหนึ่งในตลาดเกาหลีติดต่อกันมา10ปีและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า Autonic ได้กระตุ้นการพัฒนาให้มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นPhotoelectric Sensor ของ Autonic ถูกออกแบบจากการผสมผสานระหว่าง Optical และ Electronic Technologyซึ่งทำให้ออโตนิกเป็นอันดับหนึ่งในส่วนแบ่งการตลาดในเกาหลีการนำ BJ Sensor เข้าตลาดเป็นการพิสูจน์ความสามารถด้านเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของออโตนิกโรตารี่เอนโคเดอร์และออโตนิกสามารถตรวจพบตำแหน่งและความเร็วที่แน่นอนแม่นยำโรตารี่เอนโคเดอร์ยังเป็นอันดับหนึ่งของส่วนแบ่งตลาดในเกาหลีทั้งด้านความแม่นยำและความน่าเชื่อถือDigital Pressure Sensor สามารถแก้ปัญหาการควบคุมความแม่นยำสำหรับพื้นที่ที่มีความกดอากาศเครื่องเซ็นเซอร์นี้กระทัดรัดและสามารถใช้ในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่างกันเมื่อออโตนิกนำดิจิทัลเคาน์เตอร์เข้าสู่ตลาดครั้งแรกเมื่อปี1984ออโตนิกจึงได้เป็นผู้นำอันดับหนึ่งของคอนโทรลเลอร์ในเกาหลีTemperature Controller ถูกใช้ในหลายๆอุตสาหกรรม Temperature Controller ของ Autonic เป็นสินค้าที่หลายๆบริษัทส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในเกาหลีเนื่องจากประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้าทั่วโลกจึงยอมรับ Temperature Controller ของ Autonic Counter และ Timer ของ Autonic ชนิดต่างๆซึ่งได้ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งในเกาหลีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับลูกค้าและได้รับความยอมรับเป็นสินค้าที่มีความต้องการมากที่สุดในเกาหลี Power Meter สามารถแสดงและควบคุมการหมุนและยังสามารถเปลี่ยนความเร็วและความถี่เนื่องจากเป็นสินค้าอันดับหนึ่งในเกาหลีจึงมีโหมดและฟังก์ชันมากมายให้เลือกในหลายๆอุตสาหกรรมผู้ใช้สามารถใช้ Panel Meter เพื่อแสดงและควบคุมข้อมูลต้องการเช่นการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและความถี่Panel Meter ของ Autonic เป็นอันดับหนึ่งในเกาหลีและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการมีกลุ่มสินค้าให้เลือกมากมาย Rapid Touch Panel รุ่น GP2480 เป็นการผสมผสานระหว่างคนและเครื่องจักรซึ่งช่วยในการควบคุมข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้ Graphic Sensor ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุม PLC Graphic Touch Panel เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายในการแสดงผลและระบบควบคุมนอกจากนั้นยังสามารถสื่อสารและแสดงผลในหลายๆรูปแบบมากไปกว่านั้น Autonic ได้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมที่หลากหลายเพื่ออุตสาหกรรมนี้เช่น Sensor Controller, Electric Controller, Power Supply, Display Unit และ Graphic Panel Autonic ได้พัฒนา 5-phase Stepping Motor เป็นครั้งแรกในประเทศเกาหลีในปี2001
และได้เป็นผู้นำทางการตลาดของเกาหลีเนื่องจากความน่าเชื่อถือและราคาที่เหมาะสมของสินค้าAutonix ได้คำนึงถึงความสำคัญและความพึงพอใจของลูกค้าจึงได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆและควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างเคร่งครัดนอกจากนั้น Autonix ยังได้ผลิตสินค้าโดยพยายามให้มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมและเติมเต็มบทบาทที่จะปกป้องโลกในอุตสาหกรรมออโตเมชันเพื่อที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าทั่วโลกให้ถึงที่สุด Autonix จึงได้เน้นระบบการบริการซึ่งรวมอยู่ที่ Customer Support Team ในสำนักงานใหญ่ในการฉลองครบรอบ30ปีของ Autonix Autonix ได้ประกาศวิสัยทัศน์และเป้าหมายใหม่นั่นคือการเป็นท็อป10และอันดับ1ของโลกมันเป็นความท้าทายในอนาคตของ Autonix ที่จะเป็น1ใน10ของบริษัทในอุตสาหกรรมเซ็นเซอร์และคอนโทรลเลอร์ที่ดีที่สุดในโลกและในปี2017ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ40ปี Autonix พยายามพัฒนาสินค้าให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกพนักงาน Autonix ทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ Autonix ไปถึงเป้าหมายจนกระทั่งวันนี้อุปกรณ์ออโตเมชันของ Autonix ยังสามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลูกค้าในอุตสาหกรรมออโตเมชันทั่วโลกจนถึงวันนี้ Autonix ได้กลายเป็นผู้นำของโลกในอุตสาหกรรมออโตเมชันในศตวรรษที่21Autonix จะไม่มีวันหยุดการก้าวไปข้างหน้า